โลกออนไลน์ได้มีการแชร์เรื่องราวของนักเรียนคนหนึ่งที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การบริหารของโรงเรียนแต่สุดท้ายกลับถูกผู้บริหารของโรงเรียนแจ้งว่าโพสต์ดังกล่าวหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาโดยเรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์โดยผู้ใช้งาน Facebook สิริพงษ์โดยในโพสต์ได้มีการระบุว่าสมควรแล้วหรือครับที่สั่งให้เอาคำขอโทษเด็กมาโพสต์ในเพจโรงเรียนแบบไม่ปกปิดชื่อเด็กนักเรียนคือเยาวชนขอทำผิดและเด็กไปขอโทษแล้วยังให้เอามาลงโพสต์เข้าข่ายการประจานเด็กนักเรียนไหมซึ่งในโพสต์นั้นจะเห็นว่าทางแฟนเพจของเรียนได้มีการแคปภาพโพสต์ขอโทษของนักเรียนคนหนึ่งผ่านทางแฟนเพจของโรงเรียนซึ่งไม่มีการปกปิดชื่อของนักเรียนเหมือนเป็นการประจานเด็กและนอกจากนั้นทาง Facebook ส่วนตัวของผู้บริหารโรงเรียนยังได้มีการนำโพสต์ของนักเรียนมาเผยแพร่ต่อและยังมีรูปที่ให้นักเรียนเซ็นยินยอมว่าเจ้าตัวเป็นผู้โพสต์เองอีกด้วยโดยทางผู้บริหารโรงเรียนระบุเอาไว้ในโพสต์ว่าเมื่อนักเรียนสำนึกผิดความเป็นครูคือคำว่าอภัยหลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่และแชร์ออกไปเรียกว่ามีชาวเน็ตหลายคนรู้สึกไม่พอใจกับการกระทำของโรงเรียนเป็นอย่างมากทั้งที่ตัวโพสต์ของนักเรียนไม่ได้เจาะจงหรือบ่งบอกว่าเป็นใครแต่ที่เอาโพสต์ของนักเรียนมาโพสต์ลงเพจหรือลงเฟซส่วนตัวมันก็เหมือนเป็นการประจานนักเรียน